ิราพรเผยตรวจทองร้านแม่ตั๊กสลากไม่ถูกต้องแจ้งไม่อายัดบัญชีให้ลูกค้าได้รับเงินคืนก่อนการเมืองวันที่3ตุลาคม2567 12:52 น.จิราพรเผยตรวจทองร้านแม่ตั๊กสลากไม่ถูกต้องแจ้งไม่อายัดบัญชีให้ลูกค้าได้รับเงินคืนก่อนแต่จับตารัดกุมหากเคลื่อนไหวผิดปกติพร้อมอายัดทันทีเมื่อวันที่3ตุลาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงถึงกรณีร้านทองแม่ตั๊กที่มีลูกค้าซื้อทองไปจำนวนมากกว่าเดิมสค.บ.ขีดเส้นตายเรียกบริษัทดังกล่าวให้มาชี้แจงภายในวันที่4ตุลาคมแต่ว่าในตอนนี้กระบวนการเข้าสู่การสืบสวนของตำรวจบก.ป.ค.บ.แล้วสค.บ.จึงมีหน้าที่เป็นพยานที่จะนำหลักฐานดังกล่าวรวมให้ข้อมูลกับตำรวจบก.ป.ค.บ.ซึ่งสค.บ.ส่งตัวอย่างทองไปตรวจที่สถาบันอัญมณีแล้วทั้งในแบบเอ็กซเรย์และแบบเผาเพื่อที่จะได้ประเมินและส่งผลให้ตำรวจแล้วนางสาวจิราพรกล่าวว่าจากที่ลงตรวจร้านทองนั้นสคบพบสลากของร้านทองไม่เพราะฉะนั้นสคบจะส่งข้อมูลประเด็นนี้เป็นข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและยังมีประเด็นที่บริษัทดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนขายตรงแต่มีการขายออนไลน์ซึ่งจะต้องดูกันหากพบว่าผิดจริงจะเป็นอีกข้อหาที่ต้องส่งข้อมูลให้ตำรวจบก.ป.ค.บ.นางสาวจิราพรกล่าวว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้หารือกับปป.ง.ว่าเรื่องถึงปป.ง.แล้วหรือยังและทราบว่าตำรวจบก.ป.ค.บ.เองส่งข้อมูลฐานความผิดช่อโกงไปปป.ง.เรียบร้อยแล้วและจะจัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรมในวันที่17ตุลาคมเพื่อจะได้มีมติสอบสวนก่อนจะได้พิจารณาว่าจะมีมติให้อายัดทรัพย์หรือไม่ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายซึ่งสคบจะรับเรื่องผู้เสียหายที่มาเรียกร้องสิทธิและจะรวบรวมส่งให้ปปง.ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการที่จะได้รับการชดเชยเงินคืนต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่านอกจากเคสนี้แล้วสคบ.จะถือโอกาสตรวจสอบร้านค้าขายเครื่องประดับที่มีอยู่จำนวนมากหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าต้องเรียนว่าในเคสนี้ตำรวจบก.ป.ค.บ.ก็มีทีมที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีทีมที่ทำงานด้วยกันโดยหลังจากเคสนี้จะขยายผลไปยังเคสอื่นด้วยโดยทำงานบูรณาการร่วมกันเมื่อถามว่าจะรวมการตรวจสอบไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ดาราที่เข้ามาโปรโมตโฆษณาให้ร้านค้ากลุ่มนี้ด้วยหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าสคบเองมีตัวกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาที่ใช้ตรวจสอบได้และตำรวจเองก็ขยายผลไปยังอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยทำงานร่วมกันอยู่แล้วในการตรวจสอบการใช้คนดังเข้ามาสร้างความน่าเชื่อถือและจูงใจให้มีการซื้อเมื่อถามว่าปปง.ระบุว่ายังไม่สามารถดูเส้นทางได้จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีระยะเวลาในการถ่ายโอนสินค้าหรือทรัพย์สินหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าในตอนนี้มีการร่วมมือกันเฝ้าระวังทรัพย์สินของผู้ประกอบการไว้อยู่แล้วว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือไม่และหากมีก็สามารถอายัดบัญชีและยึดทรัพย์ได้ก่อนทันทีเมื่อถามว่าตอนนี้มีการเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินของร้านทองอย่างมีการโยกย้ายไปแล้วหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าตนกำชับไปแล้วว่าให้ตรวจสอบอย่างรัดกุมที่สุด
ขณะนี้ยังไม่มีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวประเด็นนี้ตนให้ความสนใจและกังวลเหมือนกันโดยตอนนี้ร้านทองเองแจ้งว่าจะให้ผู้เสียหายคืนสินค้าได้และได้รับเงินคืนทำให้ในเคสนี้ต้องทำให้เกิดความสมดุลเพราะหากอายัดบัญชีเลยนั้นลูกค้าที่อยากได้เงินคืนโดยการคืนสินค้าจะไม่มีโอกาสได้คืนจึงย้ำว่าการเฝ้าระวังต้องดูอย่างเข้มงวดและรัดกุมที่สุดหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็จะอายัดบัญชีไว้ก่อนทันทีจับกระแสลูกทุ่งกิ๊กมัสซีนิวคันทรีร่างทองสลัดลุคแบ๊วบันเทิงวันที่3ตุลาคม2567 14:42 น.กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ร่างทองสำหรับสองสาวกิ๊กมัสซีนิวคันทรีนิวคันทรีที่ทำเอาทุกคนว้าวทั้งเพลงดนตรีและลุคใหม่วันนี้สองสาวกิ๊กมัสซีพาร่างทองมานั่งคุยด้วยทำไมถึงเป็นร่างทองกิ๊กตอนแรกเรายังจับจุดแนวทางไม่ได้ก็ช่วยกันคิดก็ออกมาแนวนี้เราอยากให้ทุกคนภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองมัสซีร่างทองที่เราต้องการจะสื่อผู้หญิงทุกคนมีความเป็นร่างทองของตัวเองควรจะกล้าออกมาเปิดเผยร่างทองเพลงนี้เรามีส่วนร่วมด้วยมัสซีคือเราไม่ได้ปล่อยเพลงมานานมากพอถึงเวลาต้องปล่อยเพลงเรายังจับจุดไม่ได้ว่าเราจะทำอะไรออกมาดีก็มานั่งคุยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่ากิ๊กกับมัสซีเป็นยังไงเราได้พี่ปังปอน The Voice เขียนเนื้อให้มานั่งจับเข่าคุยกันเลยว่าแต่ละคนนิสัยยังไงจนออกมาเป็นเพลงนี้กิ๊กในเพลงก็จะมีภาษาเด็กเจนอัลฟาเขามาผสมด้วยมัสซีด้วยความที่โตมากับพี่กระเทยก็เลยมีภาษาพี่กระเทยอยู่ในเพลงเยอะมากแล้วก็มีโอกาสได้แต่งเนื้อด้วยท่อนแรปแล้วก็ท่อนที่เป็นภาษาอีสานของพี่กิ๊กตอนแรกเรามีท่อนนี้อยู่แล้วแต่มันไม่ลงตัวเข้าห้องประชุมแก้เนื้อหลายรอบมากไม่ลงตัวสักทีพี่หัวหน้าทีมเลยลองให้มัสซีไปแต่งมาเขาบอกว่าไหนๆยังไม่ลงตัวก็ลองให้เจ้าของเพลงที่จะร้องจริงๆแต่งดูไหมพอออกมาก็เข้ากันจริงๆแล้วเราได้แรงบันดาลใจมายังไงมัสซีก็แค่อยากให้หนูกับพี่กิ๊กมีความเป็นตัวเองมากๆหนูอยากใส่ความเป็นสุพรรณเพราะหนูเป็นคนสุพรรณบุรีในท่อนของหนูก็จะร้องสำเนียงเหน่อๆแล้วหนูก็ใส่ประโยคว่าบ้านหนูอยู่แค่สุพรรณลงไปไหว้แม่กันกับหนูได้ป่ะส่วนพี่กิ๊กเป็นลูกครึ่งอีสานหนูก็เลยแต่งให้เขาร้องเป็นภาษาอีสานแต่ละเพลงเต้นทุกเพลงกิ๊กเต้นไม่หยุดท่าเต้นเพลงนี้เราได้ฮาเลมเชคมาออกแบบท่าเต้นมัดซีแต่ก็ยังมีท่าที่ให้ทุกคนเต้นตามได้ชุดก็อลังการมากกิ๊กเราได้พี่พีทที่ทำชุดนางงามมาทำให้ชอบมากคอนเซปต์เราขอเองหรือเปล่ามัดซีใช่ค่ะมีสองลุคเปลี่ยนร่างมีหวานหวานแต่คัตติ้งดูเป็นทีป๊อปสมัยใหม่แต่ด้วยความที่เราเป็นนิวคันทรีมีความเป็นลูกทุ่งเราเลยใช้ผ้าไทยมาตัดอีกชุดจะเป็นสีทองแล้วเครื่องหัวใหญ่มากตอนเต้นก็เกือบขิดทิ่มกันเลยชุดนั้นทำให้หนูได้แผลด้วยเลือดออกเราเต็มที่มากตั้งใจกับผลงานนี้มากกิ๊กกลับไปก็ขาเขียวกันหมดเลยโดนกำไลข่วนทรหดมากฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างมัดซีแฟนๆเซอร์ไพรส์บางคนจะเห็นเราเป็นเวอร์ชั่นน่ารักรักแบ๊วๆพอมาเพลงนี้แซ่บเลยโตขึ้นสไตล์เพลงมันไม่เหมือนเดิมแฟนชอบกันมากๆกิ๊กอีกอย่างลุก
ไม่เคยแต่งหน้าเข้มแฟนแฟนก็ชอบลุคนี้จึ้งเป็นยังไงกับความคาดหวังในเส้นทางนี้กิ๊กตอนแรกไม่ได้คาดหวังจะมาเป็นนักร้องพอได้เป็นก็รู้สึกเกินคาดตอนนี้ก็อยู่มา2ปียังแฮปปี้กับเส้นทางนี้ยังอยากจะทำเพลงออกไปเรื่อยๆอยากทำกิจกรรมอย่างอื่นมากขึ้นเสิร์ฟความสุขให้แฟนๆมากขึ้นมัดซีเราโอเคมากๆที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้คาดหวังเราตั้งใจกับทุกผลงานเวลาเราตั้งใจเราจะได้รับผลตอบแทนอยู่แล้วแฟนๆก็มากขึ้นขอบคุณที่เอ็นดูพวกเราจะตั้งใจทำผลงานดีๆมาเสิร์ฟทุกคนแน่นอนชีวิตตอนนี้ปรับตัวกับการเป็นศิลปินได้มากน้อยแค่ไหนกิ๊กก็ปรับมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นว่าอยู่ตรงนี้ต้องทำอะไรแต่ที่ต้องปรับตัวจริงๆคือกรุงเทพเพราะหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดจำได้ว่าเคยนัดกับอาก๊อตจักรพันธ์หนูหลงไปเลยคือจุดยากของหนูแต่ตอนนี้ชินแล้วมัดซี่หนูใช้ชีวิตเหมือนเดิมเราออกไปข้างนอกก็มีคนจำได้บ้างแต่ไม่กดดันหรือตื่นเต้นเริ่มชินแล้วเคยคิดไหมชีวิตเราจะมาถึงจุดนี้กิ๊กไม่คิดเลยเพราะหนูโตมากับในสวนแฮปปี้กับการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติชอบร้องเพลงไม่คิดว่าจะได้เป็นนักร้องไม่คิดว่าจะได้เล่นละครรู้สึกว่าเกินที่คิดไปมากพอมาอยู่ตรงนี้สนุกเป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขเราภูมิใจทุกครั้งที่ผลงานออกไปถึงแม้ระหว่างทางมีท้อเหนื่อยก็ช่วยกันมีโอกาสใหม่ๆให้เราได้ลองทำถ้าไม่ลองเราจะไม่รู้เลยมัดซีของหนูพ่อแม่เป็นนักร้องเราก็เกิดมาก็ร้องเพลงเลยหนูก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะมาได้ไกลขนาดนี้สองสาวต่างที่มาแต่มีฝันเดียวกันกิ๊กหนูอยู่กับมัดซีมาตั้งแต่ม.ต้นเขาอายุ18ปีแต่ผ่านอะไรมาเยอะมากเป็นคนที่สู้ตั้งใจกับทุกอย่างจริงจังเขาต้องนั่งรถมากรุงเทพเองบางทีแม่ก็ไม่ได้มาด้วยการเรียนที่ต้องไปมหิดลศาลายาเขาก็ไม่มีแม่คอยดูแลเขารับผิดชอบตัวเองเขาเก่งเราต้องแลกชีวิตวัยเด็กเพื่อมาตามความฝันรู้สึกยังไงมัดซีน่าเสียดายหนูเคยพูดกับพี่กิ๊กว่าหนูไม่เคยได้ร่วมงานจบตั้งแต่ป.0.6หมู่3หมู่6หนูไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ในกิจกรรมของโรงเรียนเลยหนูต้องทำงานตลอดหมู่6หนูก็ไม่ได้จบต้องลาออกมาก่อนเพราะมีปัญหากับการทำงานตรงนี้เลยต้องไปสอบ GED สอบเทียบเสียดายชีวิตวัยรุ่นนิดนึงแต่ถามว่าคุ้มไหมที่จะแลกหนูคิดว่าเพื่อความฝันของตัวเองมันก็คุ้มอยู่กิ๊กเราเสียตรงนั้นไปแต่เราได้ทำงานเร็วขึ้นของหนูมาเจอตอนอายุ20กว่าน้องเจอเด็กกว่าทำให้น้องมีภูมิที่แกร่งกว่าเราบางทีการใช้ชีวิตแบบนี้ทำให้มีภูมิคุ้มกันในปัจจุบันมากขึ้นด้วยเราตั้งเป้าความสำเร็จไว้แบบไหนมัดซีหนูอยากให้มีคนฟังเพลงเยอะๆมีคนจ้างงานเยอะๆกิ๊กอยากทำเพลงเยอะๆเหมือนแม่พึ่งเวลาผ่านไปแล้วถึงเราไม่ได้ร้องเพลงก็ยังมีคนร้องเพลงเราจะรู้สึกยังไงถ้ามีคนเอาเพลงเรามาประกวดอยากให้เพลงของเราเป็นที่รู้จักคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จระดับไหนกิ๊กบันไดขั้น1ขั้น2เองค่ะที่ผ่านมาที่คิดว่าฝ่าฟันอุปสรรคมันก็ยังมีด่านถัดไปอีกไม่มีทางจบพวกหนูเวลาเจอปัญหาก็จะจับมือกันไปต่อเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้นะบางทีก็มีที่เราท้อก็จะคอยให้กำลังใจกันตลอดไม่ปล่อยมือกันไปไหนฝากถึงแฟนๆที่ซัพพอร์ตมัดซี
ขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตมาตั้งแต่วันแรกเจอกันระหว่างทางหรือเพิ่งเจอกันจากเพลงร่างทองก็ขอบคุณที่เอ็นดูพวกเราสัญญาว่าจะตั้งใจทำผลงานมาเสิร์ฟแฟนๆแน่นอนวีรนุชจันทร์ธรรมกันธมาสธรรมนี